มานศักดิ์ปิ่นสินชัยครับชื่อจริงประนอมสังเงินครับคู่นี้เป็นคู่รองนะฮะครับผมรองคู่เอกของรายการนะครับวันนี้ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะเกิดการสื่อสารผิดพลาดกันเล็กน้อยครับนะฮะมาชมรองคู่เอกแล้วกันครับวันนี้นะครับธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะเจอกับองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือครับครับนะมาดูประวัติทั้งคู่ครับธนงศักดิ์เล็กครับชื่อจริงท็อปกิลรัมอายุ20ปีครับเป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนองค์บากครับที่จริงวันลบบุญเรืองอายุ20ปีเท่ากันครับเป็นชาวจังหวัดตากตอนนี้ค่าตัว 18,000 บาทครับสำหรับองค์บากครับก็ธนงศักดิ์เล็กนี่ต้องบอกว่าอย่าม้อชูเลยนะเป็นมวยเอกของรายการนะต้องมาดูฝีมือเพราะว่าล่าสุดนี่เอาชนะน็อกทางด้านทางด้านของไกรเพชรสอโชคชัยแม่ผมก็จำสับสนนะชนะมาในยกที่3ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการณรงค์รวมจิตครับวันนี้118ปอนด์นะครับทีขวานำมาโอ้โหดูครับฤาษีบทยาเปิดฉากมาก็เล่นรุนแรงเลยครับนี่ครับคนหัวใจสิงครับสำหรับองค์บากแข้งซ้ายมาครับถ้าพูดถึงชื่อชั้นนี่องค์บากนี่ดูชื่อชั้นดีกว่านะครับส่วนทางด้านของธนงศักดิ์เล็กนี่ถือว่าเป็นมวยสดครับถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งของชูวัฒนะศึกชูวัฒนะครับยกแรกก็ยังไม่มีอะไรครับมาดู3ไฟล์ล่าสุดครับของทางด้านธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนาครับมุมแดงเป็นฝ่ายชนะน็อกยอดขุนพลพรามสมบูรณ์ในยกที่2ชนะคะแนนลูกยอดสิทธิ์เทพอนันต์ในยกที่2นะครับแล้วไฟล์ล่าสุดครับ10มกราคม2556ครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกกระไรเพชรสอโชคกิจชัยในยกที่3ส่วนทางด้านองค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนดอกไม้เงินปอพงสว่างครับแพ้คะแนนให้กับเพชรพนมรุ้งสิทธิ์นายกสิริชัยแล้วไฟล์ล่าสุดครับชนะคะแนน1สยามสอประสบโชคครับเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินนะครับยกแรกครับธนงศักดิ์เล็กก็ได้ใหญ่แล้วครับวันนี้มาสรุปผลการแข่งขันเลยครับวันนี้คู่แรกครับเพชรกล้าสอรัตนกิชอรัตนเกียรตินะครับก็แพ้คะแนนให้กับมนัสชัยชอรุ่งโรจน์ครับคู่ที่2น้ำเพชรสอทานทิพย์เสมอกับคมเพชรเกียรติวอสุรินทร์คู่ที่3ยอดสุธีอบต.กำพีครับเป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับวีรพลชอรุ่งโรจน์ครับคู่ที่4จุมงเอกบางไทรก็แพ้คะแนนให้กับทะเลโหดไทเกอร์มวยไทยคู่ค้ำของรายการครับจูล่งเอกบางไทรเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจริญทรัพย์เพชรสิริยิมและคู่เอกนำรายการครับมานศักดิ์ปิ่นสินชัยเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเพชรศรีนินทร์ส่วนอาหารปีกไม้ครับแต่ที่ได้ชมอยู่นี่กำลังชมเข้าชมกันเดี๋ยวแน่นครับมาชมกันต่อครับยกที่2สถานการณ์ก็ถือว่ายังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันสักเท่าไหร่ครับครับแต่ก็ยังถือหางข้างเสมอทางด้านขององค์บากอยู่ครับมาดูแล้วนี่ครับดูชื่อดูกว่าหรือเปล่าชื่อชั้นดูดีกว่าครับ รอบจังหวะการออกอาวุธนี่รวดเร็วกว่าทางด้านของธนงศักดิ์เล็กครับชื่อองค์บากขู่ได้ครึ่งนึงแล้ว นะฮะช้างกูอยู่ไหนแม่แล้วก็เหมือนกับรู้นะครับทางด้านของธนงศักดิ์เล็กนี่ปักกางเกงด้านหลังครับไม่แพ้ซ้ายไม่แพ้ซ้ายคือทางด้านขององค์บากนี่เป็นมวยซ้ายไงครับครับเอาละครับต้องดูว่าจะแพ้ไม่แพ้ครับแต่ดูเทียบๆกันแล้วนี่ทางด้านองค์บากนี่ก็ใหญ่ไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะฮะครับถือว่าเป็นคู่ต่อกรที่สูสีกับทางด้านมุมแดงเหลือเกินนะธนงศักดิ์เล็กครับผมแต่ยังดูไม่ออกแล้วครับยกที่2เอาเตะขาไปก่อนโอ้โหเอาหัวคืนบ้างไฟก่อนน็อกกายเพชรได้บอกฟลุ๊กครับนะฮะทางด้านธนงศักดิ์เล็กบอกหลับตาฟันศอกโอ้โหดูขนาดแกหลับตากันยังแม่นขนาดนั้นนะเราต้องมาดูไฟนี้ครับ
ตรงบาดยังเรื่อยๆครับยังไม่เร่งเท่าไหร่มีแต่จังหวะนี้ครับต้องสวมหมวกกันน็อกเลยครับทางด้านของธนงศักดิ์เล็กมาเป็นชุดเลยถอยมาที่มุมของตัวเองโอ้โหชุดนี้เกือบไปครับหมวกกันน็อกยังดีใช่ทำได้องค์บากทำได้ก็ต้องฉากออกมาแต่จังหวะนี้ธนงศักดิ์เล็กเอาคืนซ้ายเองก็เป็นมวยซ้ายครับแต่บอกไม่แพ้ซ้ายครับเอาละเดินเข้าไปแล้วครับบีบทางด้านให้บีบทางด้านองค์บากให้อยู่มุมแต่ดิ้นออกมาก่อนนะไม่เป็นเป้านิ่งง่ายๆครับเอาหมัดตามด้วยแข้งต้องระวังลูกสวนขององค์บากให้ดีครับครับผมงานนี้นี่ถ้าไปประมาทโอ้โหมีรอยมีปลิวลมแน่นอนนะดูแกออกอาวุธก็หนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันครับองค์บากอุ้ยจังหวะนี้ทำได้ดีครับทางด้านองค์บากแต่พอทำได้นี่แกรีบถอยฉากออกมาเลยนะครับดูครับจังหวะฉาบฉวยนี่ดีจริงๆนี่แหละครับเขาเรียกตีหัวเข้าบ้านฮะอย่างนี้ทำเสร็จแล้วรีบฉากออกมาครับแต่ผมสไตล์ตีหัวเข้าถ้ำครับเอาถ้ำไหนล่ะถ้ำลิเจียนี่แหละครับดูครับความรวดเร็วความคล่องแคล่วนี่ต้องยกให้กับองค์บาทเขาแล้วครับแต่ธนงศักดิ์ต้องดูครับธนงศักดิ์เล็กเอาล่ะครับเตะขาไปทีนึงครับโอ้ตอนนี้ต้องมาดูมวยไทยนี่ยกที่3ครับตอนนี้สถานการณ์อยู่น้ำเงินครับองบาก 3-2 ครับมาชมมันต่อครับมีหมัดครับมีหมัดเป็นฝ่ายเดินครับธนงศักดิ์เล็กโดนเตะหน้าขาไปหน่อยนึงจะเล่นของสูงก็ยังไม่ได้ครับนี่ครับหมัดครับเป็นมวยหมัดอยู่แล้วครับต้องมาดูครับวันนี้ธนงศักดิ์เล็ก3ไฟล์ล่าสุดชนะน็อกมาตลอดเลยนะครับแต่ไฟล์นี้5ยกนี่จะยืนระยะได้แค่ไหนครับเพราะปกติ3ยกที่ผ่านมาก็หยุดน็อกยก2ยก3มาตลอดเป็นมวยที่ยก5มีไว้ประดับเฉยๆครับนี่แตกครับทางด้านของธนงศักดิ์เล็กเอาเตะซ้ายเริ่มหนักหน่วงขึ้นมาครับซ้ายอีกทีหนึ่งเก็บอาวุธไว้ได้ครับทางด้านองค์บากนี่ครับมีหมัดยับนำไปก่อนครับโอ้โหอาวุธแกหนักดูครับอุ้ยเขาเรียกว่ากระโจนเข้ามาเลยนี่แหละครับจังหวะการจู่โจมโอ้แล้วดูแตกด้วยครับลำบากนะครับสำหรับธนงศักดิ์เล็กตอนนี้เริ่มตกเป็นรองไปเรื่อยๆถือว่าแก้เกมไม่ได้ดีทีเดียวครับสำหรับองค์บากนี่แหละครับข่าวอีกทีต้องยอมรับจังหวะการจู่โจมด้วยความรวดเร็วเลยครับดันออกไปไม่ให้เข้านะฮะนี่พยายามห่างตัวตลอดแล้วโอ้โหเมื่อจังหวะนี้เตะที่บิดเลยครับธนงศักดิ์เล็กจะเอาคืนครับก็ไม่ได้ทำยังไงดีครับงานนี้มีหมัดนำก่อนบีองบากให้ติดไปก็ดิ้นออกมาได้อีกแล้วครับดูครับวันนี้ต้องบอกว่าดูครับฉากโรบิกโอ้ต่อยเป็นพระเอกเลยครับครับโอ้โหบาทาลูกพักครับลูกนี้ต่อยนี่หล่อเหลือเกินครับช่วงนี้ครับองบากเอ้านี่แหละครับหล่อไม่หล่อดูจังหวะนี้เหลี่ยมเหลือเกินครับโอ้โหแล้วแกเดินรอบเวทีนะครับไม่ใช่เดินเปล่าๆเดินแล้วถอยแล้วออกครับน่าดูครับโอ้โหบังครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้เริ่มไม่เป็นทรงแล้วนะธนงศักดิ์เล็กแต่แกก็ยังเดินครับหัวใจแกเต็มร้อยใช่แต่ทีนี้เจอกับหัวใจสิงห์อย่างองค์บากนะฮะสิงห์อยู่ตรงใจพอดีครับนะฮะรอยสักแกครับเป็นรูปสิงห์นี่เราไม่ได้โฆษณาแฝงนะครับคุณผู้ชมแต่เขาสักมาอย่างนั้นจริงๆครับหมดยกที่3มาชมกันต่อครับยกที่4ต้องดูครับธนงศักดิ์เล็กมุมแดงครับองค์บากมุมน้ำเงินครับรวบลงไปก็ยังเดินครับเดินมาเบียดหนักๆครับจะมีอาการไหมโอ้โหแกก็ยังต่อยสไตล์เดิมโดนแข้งซ้ายโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่ามันจริงๆครับ
เอาโดนแข้งของทางด้านองค์บากแล้วธนงศักดิ์เล็กก็ยังเดินอยู่บอกเตะมาได้ครับผมไม่มีอาการยกนี้ขอไม่มีอาการบ้างครับแต่หลังจาก3ยกนี้เป็นรองแต่จังหวะนี้ครับธนงศักดิ์เล็กทำได้ดีครับว้าวโอ้ยแม่แต่ล้มลงไปครับทำได้สวยครับลูกนี้แข้งซ้ายโอ้โหเตะเข้านะครับเมื่อสักครู่ครับต้องดูว่าโดนเบียดหนักๆจะทนได้ไหมองบากก็ไม่ละความพยายามครับเด็กหนุ่มคนนี้ครับธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะโอ้โหแลกกันเลยครับฝันมือให้ชกต่อครับกรรมการณรงค์นี่ครับดูครับเอาซ้ายเอาไม่โดนแล้วครับนี้เอาแล้วครับเริ่มมีเฮนะครับตอนนี้ทางด้านของธนงศักดิ์หน้านี่ครับเข้าอีกแล้วครับซ้ายอุ้ยจังหวะนี้ก็ยังแก้ไขสถานการณ์ได้ดีครับต้องเดินเดินแล้วต้องทำให้จะแจ้งชัดเจนซ้ายกับซ้ายรอกันอยู่แล้วเอาดันกันนี้ไม่ลงแล้วโอ้โต้ซ้ายเลยโอ้เลือดออกแล้วไงครับธนงศักดิ์เล็กบอกชอบครับได้เลือดเหมือนได้น้ำครับนี่แหละครับดูครับการบังอาวุธถือว่าทำไม่ดีนะครับยกที่4ตอนนี้สถานการณ์เริ่มมาอยู่ที่ทางด้านของธนงศักดิ์เล็กแล้วครับทางด้านของมุมแดงแกถอยเยอะไปหรือเปล่านะวงบากอ้าวล้มลงไปโอ้เดินครับแม่แกไม่เหนื่อยเดินเข้าไปจี้ไปแข้งซ้ายโดนโต้กลับมาอุ้ยแม่ยังได้เหมือนกันครับทางด้านองบากครับทีต่อทีครับก็หาเหลี่ยมหามุมทำอยู่โอ้โหหมดยกที่4ครับยกสุดท้ายครับครับผมยกสุดท้ายดูนะครับอะไรจะเกิดครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วครับพี่แป้งอันนี้วางแข้งกับแข้งอุ้ยข่าวลูกนี้ครับองบากโอ้บี้หนักเลยแต่ต้องบี้แล้วครับโอ้โหตอนนี้สู้กับราคาครับ องบากก็ถือว่านี่วันนี้ก็ต่อยได้ใช้ได้เลยนะครับต่อยได้ดีครับโอ้โหเดินเบียดมาเสียบิ๊กโอ้แต่ธนงศักดิ์เล็กแกดักครับครับหมุนหมุนยังไงโอ้โหก็ยังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้เอาว่ากันใหม่แต่สถานการณ์ทั้งคู่เริ่มมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องวัดใจกรรมการอีกแล้วครับครับโอ้โหวืดไปหน่อยโอ้ยสูสีครับสูสีคู่นี้เอาหูจะดูมวยสูงยาวทำได้ชัดใครจะชัดกว่ากันหลังงานนี้เข่าซ้ายเข่าขวาแลกกันโอ้มั่นใจครับพี่เลี้ยงที่บุงน้ำเงินก็มั่นใจแต่ธนงศักดิ์เล็กแกก็ถอยครับก็โดนแข้งขวาอีกโอ้โหยิ่งต่อยยิ่งใหญ่ครับโอ้เลือดแกก็ไหลออกมาเป็นน้ำเลยครับนี่วางราคาไว้ครับวงบักเอาคืนแต่ก็เจอโต้กลับเหมือนกันครับเอาแล้วครับชูมือมั่นใจแล้ววงบักไม่เข้าอีกแล้วกำลังขยับอีกทีหนึ่งขออีกทีชัดโอ้โหแต่แกยังตีได้ครับผมนะฮะคาไว้แต่ทางด้านธนงศักดิ์เล็กก็ยังตีได้มั่นใจทั้งคู่เอาละครับทีนี้เวลาเสียงระฆังของยกสุดท้ายดังขึ้นก็จะรู้แล้วครับเอาละครับมั่นใจทั้งคู่จะไปไหนครับงานนี้กรรมการณรงค์ครับรวบรวมคะแนนไปไหนครับดูครับมาแดงครับโอ้โหก็เป็นอันว่าธนงศักดิ์เล็กชูวัฒนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนองค์บากสิทธวัฒน์เสือไปสูสี 49-48 ทั้ง3เสียงครับครับผม